มาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของโซเชียลนะคะก็เริ่มระอุค่ะมีการขุดลึกไอศกรีมยี่ห้อดังไผ่ทองหวังยอดขายแอบโพสต์หมิ่นเหม่พาดพิงสถาบันหวังเอาใจสามกีบค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของไอศกรีมแบรนด์ดังวอลค่ะได้มีการประกาศผ่านช่องทางออนไลน์ว่าจะมีการแจกฟรีไอศกรีม1ร้านแท่งบริเวณพื้นที่ศูนย์ให้บริการวัคซีนในกรุงเทพมหานครเพื่อหวังค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือสังคมแบ่งปันความสุขโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังจากนั้นค่ะทางด้านของกลุ่มสามกีบก็มีการช่วยกันแห่แชร์ผ่านทางสื่อโซเชียลพร้อมทั้งมีการสนับสนุนค่ะให้ย้ายไปกินไอศกรีมยี่ห้อดังไผ่ทองเนื่องจากแก๊งสามกีบไม่ถูกอกถูกใจที่ทางด้านของไอศกรีมวอลไปหนุนการฉีดวัคซีนก็ทำให้เกิดความสงสัยต่อไปว่าเหตุใดกลุ่มสามกีบค่ะจึงมีการเลือกที่จะสนับสนุนไผ่ทองทางด้านของทีมข่าว The Truth ค่ะจึงได้เข้าไปตรวจสอบในเพจ Facebook ถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของเพจไผ่ทองไอศกรีมก็ได้พบกับพฤติกรรมหลายๆอย่างค่ะแล้วก็แนวคิดของการโพสต์ที่เรียกว่าหมิ่นเหม่อยู่หลายๆครั้งเช่นเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของเพจไผ่ทองก็ได้มีการโพสต์ข้อความหนุนอแมนดาพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเก่งมากกล้ามากซึ่งก็ชัดเจนว่าเป็นข้อความที่ทางด้านของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะทรงมีการตรัสไว้กับผู้ที่มาเข้าเฝ้ารอรับเสด็จแต่ทางด้านของกลุ่มสามกีบก็นำมาปลุกปั่นหากย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่7พฤษภาคมทางด้านของเพจไผ่ทองก็ได้มีการโพสต์แฮชแท็กยอยักษ์สอเสือต่อเต่านอหนูซึ่งก็เป็นแฮชแท็กค่ะที่ทางด้านของกลุ่มสามกีบพยายามนำมาปลุกปั่นแล้วก็เสียดสีกลุ่มในคนปกป้องสถาบันเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆสำหรับไอศกรีมไผ่ทองที่พยายามโพสต์ข้อความหมิ่นเหม่เพื่อหวังดึงยอดขายจากสามกีบโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่ผิดถูกแต่อย่างใด